Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆคนเคยได้ยินคำว่าเครียดลงกระเพาะไหมคะได้เครียดอยู่ที่ใจทำไมไปลงที่กระเพาะเกี่ยวกันได้ยังไงวันนี้หมอจอยจะมาไขข้อสงสัยกับนายแพทย์สุประเสริฐจุฑากรเกียรติอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุประเสริฐสวัสดีครับคุณหมอจอยคุณหมอเสิร์ชคะทำไมความเครียดน่าจะอยู่ที่ใจไปเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะได้ยังไงจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันได้ยังไงอะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ขออธิบายเกี่ยวกับไอ้ภาวะโรคกระเพาะที่เกิดจากความเครียดก่อนละกันนะครับจริงๆเราก็ต้องมาขยายความให้ฟังนิดนึงก่อนกลุ่มโรคกระเพาะเนี่ยก็คือมันมีความหลากหลายมากเลยความว่าโรคกระเพาะที่เกิดจากความเครียดก็คือเป็นโรคกระเพาะที่ไม่พบสาเหตุทางกายภาพที่ไม่ได้ทำให้เกิดอาการปวดท้องนะครับเช่นคนไข้มีการตรวจแล้วว่าไม่มีเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารเคยอัลตราซาวด์แล้วไม่พบว่ามีกลุ่มพวกนิ้วในถุงน้ำดีนะครับแล้วก็มีอาการปวดท้องช่วงบนเรื้อรังคือปัจจุบันนี้เนี่ยในแง่ของคำว่าปวดท้องกระเพาะเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มอาการใหญ่ๆก็คือกลุ่มอาการที่1เป็นกลุ่มอาการที่มีอาการปวดลิ้นปี่จะเป็นปวดแกงจุกเสียดนะครับกลุ่มอาการที่2ก็คือเป็นปวดแสบท้องบริเวณลิ้นปี่กลุ่มอาการที่3ก็คือเป็นกลุ่มอาการที่ทานข้าวแล้วมีอาการท้องอืดแน่นแล้วกลุ่มอาการสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มอาการที่รู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเหมือนกับว่ากินและอิ่มเร็วทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคกระเพาะทีนี้ถ้ามีการมาพบคุณหมอแล้วพบว่าตรวจว่าไม่ได้มีสาเหตุทางกายภาพว่าเป็นโรคอะไรไม่ได้มีแผลในกระเพาะนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ในทางการแพทย์จะเรียกว่า functional dyspepsia นะครับก็คือเป็นกลุ่มปวดท้องกระเพาะที่ไม่มีสาเหตุเราพบว่ากลุ่มโรคกระเพาะที่ไม่มีสาเหตุหรือ functional dyspepsia เนี่ยนะครับก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนแต่มันมีปัจจัยกระตุ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งความเครียดเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนื่องจากเราทราบว่าสารสื่อประสาทจากสมองมีผลต่อการทำงานของกระเพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของกระเพาะว่าอาจจะทำงานกระเพาะได้ช้าลงนะครับทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมความเครียดถึงมีผลต่ออาการของโรคกระเพาะอาหารครับแล้วภาวะความเครียดลงกระเพาะแบบนี้ค่ะสามารถเกิดได้ทุกวัยไหมคะอย่างในเด็กวัยรุ่นเองก็ดีวัยทำงานหรือว่าในวัยสูงอายุผู้ใหญ่เนี่ยอาการหรือว่าความรุนแรงมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะโอ้แน่นอนเลยครับก็ในความเครียดเราพบได้ในทุกกลุ่มอายุอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มนักเรียนความเครียดก็มักจะมาพุ่งสูงสุดหรือว่าพีคในช่วงที่จะสอบนะครับยิ่งเฉพาะเช่นถ้าเป็นช่วงสอบที่แบบเป็นหัวเรี่ยวหัวต่ออาจสอบจะเข้ามัธยมสอบจะเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับส่วนถ้าเป็นวัยทำงานความเครียดก็จะมากับช่วงที่งานที่มันแบบมีการทำแบบเร่งรีบจำกัดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าไอ้กลุ่มความเครียดลงกระเพาะเนี่ยแล้วทำให้เกิดปัญหาเรื่องปวดท้องกระเพาะเนี่ยก็จะพบได้ในทุกกลุ่มอายุไม่ว่าตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ค่ะแล้วอย่างในกรณีที่หลายๆคนมีอาการของภาวะเครียดลงกระเพาะอะค่ะคุณหมอเสิร์ชถ้าอาการแบบไหนที่ยังพอจะดูแลตัวเองที่บ้านได้เพราะว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากออกจากบ้านอาการแบบไหนที่พอจะปฐมพยาบาลด้วยตัวเองได้บ้างแล้ววิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นควรทำยังไงดีคะครับก็ในการดูแลเบื้องต้นนะครับก็เริ่มจากเรื่องของปรับเรื่องพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนเองได้ก่อนอย่างเช่นเรารู้ว่าถ้ามันมีความเครียดตรงไหนที่เราจะสามารถไปปรับลดหรือปรับเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำง่ายๆก็คือเรื่องของการออกกำลังกายหรือหางานอดิเรกที่เป็นการผ่อนคลายนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของแนะนำการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารเราพบว่าอาหารตัวที่จะไปกระตุ้นอาการเรื่องของปวดท้องกระเพาะได้เยอะที่สุดก็คืออาหารมันนะครับเช่นพวกตระกูลของทอดของปิ้งย่างแกงกะทินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าในช่วงที่มีการปวดท้องกระเพาะเราควรหลีกเลี่ยงอาหารมันๆกลุ่มที่2ก็คือพวกอาหารรสจัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเผ็ดจัดและเปรี้ยวจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรหลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารเหล่านี้อื่นๆก็คือจะเป็นพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะว่าตระกูลเครื่องดื่มคาเฟอีนก็จะไปกระตุ้นทำให้การหลั่งกรดในกระเพาะเยอะขึ้นนอกจากนี้ก็คือจะมีการแนะนำว่าอาจจะใช้การกระจายมื้ออาหารนะครับก็คือลดปริมาณอาหารต่อมือลดลงแต่อาจจะเพิ่มความถี่ของการทานอาหารต่อวันเยอะขึ้นจากเดิม3มื้อจะเป็น 4-5 มื้อแต่ทานแต่ละมื้อให้น้อยลงนะครับอันนี้คือในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็การปรับเปลี่ยนเรื่องของชนิดอาหารแล้วก็การทานอาหารส่วนการดูแลด้วยยาทำมันประจำบ้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มีอาการปวดท้องกระเพาะแบบไหนอย่างที่เมื่อกี้เราฟังแต่แรกว่ามันแบ่งเป็น4กลุ่มอาการ
ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นอาการพวกปวดจุกเสียดหรือปวดแสบท้องกระเพาะนะครับก็จะแนะนำว่าสามารถที่จะทานพวกยาเพื่อกระเพาะลดกรดเช่นยาธาตุน้ำขาวเป็นต้นนะครับในการดูแลตัวเองเบื้องต้นส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่คนไข้ที่มีการอืดแน่นท้องทานแล้วแบบท้องอืดหรือว่าทานแล้วอิ่มง่ายก็จะทานตระกูลยาที่ไปช่วยปรับการทำงานของกระเพาะหรือตระกูลพวกยาขับลมช่วยย่อยในการดูแลเบื้องต้นถ้าทานยาไปแล้วอาการทุเลาลงภายใน 1-2 สัปดาห์ก็ไม่จำเป็นต้องมีการมาพบแพทย์แต่ถ้าทานยาไปแล้วยังมีอาการอยู่เป็นหายอยู่เรื่อยๆหรือว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยกลุ่มคนไข้เหล่านี้ก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางครับค่ะก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะว่าเราเป็นแค่เครียดลงกระเพาะหรือเปล่าถ้าปฏิบัติตัวเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอเสิร์ชแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนอาหารการกินออกกำลังกายแล้วก็การใช้ยาสามัญประจำบ้านง่ายๆแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ก็ควรมาพบแพทย์ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะทุกคนถ้ามีอาการที่ไม่ปกติไม่ว่าเราจะมีอาการปวดท้อง4กลุ่มอย่างที่คุณหมอเสิร์ชได้เล่าให้เราฟังอย่าเพิ่งคิดว่าเราเป็นภาวะเครียดลงกระเพาะค่ะที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราควรจะมาตรวจกับคุณหมอให้แน่ใจก่อนว่าเราเป็นโรคอะไรเพื่อจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุประเสริฐมากที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะเครียดลงกระเพาะกับเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ